โอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้จะพามาขับรถไฟเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์เนาะก็จะมีการเดินทางที่ยาวคนก็จะเดินทางเยอะใช่ไหมก็วันนี้ผมก็เลยจะพามาทำขบวนที่มันเขาเสริมรถมาให้นะครับเสริมรถมาให้อันนี้ก็จะเป็นขบวนรถเหมือนกับรถเร็วบ้านเราแต่อันนี้คือมันใช้รถจักรลากนะแต่ว่าคือท้ายขบวนนะมันสามารถขับได้นะครับคุณผู้ชมมันสามารถขับได้นะท้ายขบวนมันสามารถขับได้ไงขึ้นเลยครับขึ้นเลยรถจะออกแล้วครับขึ้นเลยมันต้องเป็นชานสูงไม่ใช่เหรอพี่จะเป็นชานต่ำได้ไงเนี่ยขึ้นเลยครับต้องเป็นชานสูงแล้วเนี่ยตามจริงเนี่ยมีทั้งชั้นสูงชั้นต่ำนะครับก็พ่วงมา8คันนะครับวันนี้ใช่ไหมกี่คันแล้ว3เป็นชั้น3ปรับอากาศโอ้โหแอร์ทั้งคันเป็นรถเสริมนะรถเสริมนะไม่ใช่รถทำขบวนนะครับเป็นรถพิเศษเสริมช่วงเทศกาลแล้วกันนะอันนี้4คันแล้วใช่ไหม1 2 3 4คันนี่5คัน6 7 8คันนะ8 9กับหัวรถจักรนะหัวรถจักรจะอยู่ท้ายนะครับทำไมคนไม่ค่อยเยอะเลยวะ ขึ้นเลยคือผมพยายามทำให้คนมันเข้ามาแล้วเกมนี้คือแบบมันบ้าบออะไรมากมายเลยคือคนมันไม่เข้ามาผมก็งงเหมือนกันทำไมไม่เปลี่ยนประตูนะแอร์มันก็เข้าหมดเลยพี่เอ้ยตัวนี้ไม่มีประตูเหรอตัวนี้จะไม่มีห้องขับนะเพราะว่าจะต่อกับหัวรถจักรแต่ฝั่งที่มีห้องขับมันจะต่อมันจะเอาไว้ข้างหน้านะครับเอาไว้หลังสุดนี่ก็จะเป็นรถจักรของเราที่ไว้ทำขบวนนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ขับฝั่งหัวรถจักรนะครับดูวีดเขาดิไม่เกรงใจอ่ะใหญ่มาสารอ่ะรถจักรพร้อมนะครับผมนี่คือเป็นหัวรถจักรนะครับจักใหญ่มากนะครับดูวีดมันอะดูวีดดิวีดแบบใหญ่เลยอะแต่ว่าเราไม่ได้ขับทางนี้นะเราไปขับอยู่ฝั่งนึงเอาเฮ้ยลงไปดิเราไปขับฝั่งนู้นฝั่งที่ไม่มีเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเดินเช็คห้องโดยสารด้วยโอ้โหคนมาแล้วนะครับอันนี้ก็ช่วงเทศกาลคนก็จะเดินทางเยอะเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับนะช่วงเทศกาลเทศกาลเนี่ยคนเดินทางเยอะนะครับผมขึ้นเลยครับขึ้นเลยโอ้โหเป็นชั้น3นะนั่งได้2คนนะครับเป็นเบาะชั้น3นะครับอาจจะถอยหลังนิดนึงนะไม่เป็นไรเนาะเบาะมันหมุนไม่ได้จะให้ทำไงล่ะยาวไปขึ้นเลยแอร์เย็นฉ่ำก็ไม่ต้องห่วงครับนะแอร์เย็นฉ่ำรถไฟยาวเหมือนกันเลยเนี่ยผู้ชมก็คือทั้งหลังมันจะดันมานะมันจะดันมาอุ้ยไอ้8คันเนี่ยโอ้โหรองรับคนได้แบบหลายร้อยคนนะ500 600ดีไม่ดีเป็นพันนะเนี่ยผู้ชมเดินทางได้เยอะมากนะครับเดินทางเยอะมากจองตั๋วสามารถจองตั๋วไปกลับได้นะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราใกล้ได้เวลาออกแล้วนะครับลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าอันนี้ผมลงม็อดสีมานะครับไอพี่แชมป์ลงม็อดสีดิเป็นโหลดสกินสีมาว่าวีดตัวนี้มันเป็นวีดเดียวกันกับที่อยู่บ้านเราเลยเนี่ยวีดตัวเนี้ยวีดเดียวกันนะผมวีดเดียวกันเลยไปแล้วนะไปแล้วครับเดี๋ยวออกเลยนะครับผมไอ้นั่นไปไหมน่ะยืนนะเอาน่าเขาน่าจะเดินทางรถท้องถิ่นไปแล้วครับแล้วคนนี้ผมเคยเล่นไปแล้วแหละนี่ก็ล้อนะครับผมล้อกับรางก็จะอยู่เข้ากันพอดีเลยนะครับรางกว้าง1เมตรนะครับรถจะเงียบๆหน่อยนะเพราะว่าปิดประตูก่อนต้องเอาไหนลงวะเอาไม่ปิดประตูอ่ะ
อ๋อต้องเอาลงก่อนนะครับเด้บีดเป็น K3 นะครับบีด K3 บีเดียวกันกับรถไฟบ้านเราเลยนะครับผมไปปล่อยมันไปนะครับผมโอ้รถอันนี้ถ้ารถไอ้มันวิ่งจริงๆมันวิ่งได้เป็นร้อยเลยนะครับฟังอันนี้รถจักรของเราก็จะดันมานะมันก็จะดันถอยหลังดันมา8คันเลยนะผมอันนี้ของเราความเร็วขึ้นช้ามากๆช้ากว่าดีเซลรางแต่ว่ามันลากได้เยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นห้ามล้อนะครับห้ามล้ออันนี้ก็จะเป็นคันเร่งทางตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคันเป็นเหมือนเกียร์ให้มันเดินหน้าถอยหลังได้นะครับหรือว่าเกียร์ว่างก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเปิดวาล์วลมให้สามารถลงห้ามล้อได้นะครับก็ชมวิวทุ่งนาไปนะครับเสียงอาจจะเงียบๆไปนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะครับสเต็ปมีตัวเลขบอกด้วยนะครับดูทางช่วยผมด้วยนะเจอรถเจออะไรก็บอกด้วยนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะมีรถมาตัดหน้าเรานะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเทศกาลรถคนพุทธิสารจะเยอะหน่อยนะครับอุ้ยพุทธิสารจะเยอะนะครับรถเทศกาลไงโค้งนะครับโอ้รถไฟยังยาวอ่ะก็จะวิ่งเข้าป่าเข้าพะดงสักหน่อยนึงคุณผู้ชมนะครับคนที่ชอบรถไฟเขาก็จะดูนะครับอ่านเบรกกันเบรกดีมากรถคันนี้เบรกดีมากเลี้ยวนะครับเลี้ยวดูทางช่วยกันนะดูทางช่วยกันดูทางช่วยกันไปยาวมากนะรถยาวมากนะล้อมันขึ้นช้านิดนึงนะครับรถโหรถจักรคันนี้เราต้องเข้าใจรถจักรด้วยนะครับที่เราขับนี่เราใช้แรงของรถจักรนะครับเราต้องเข้าใจรถจักรว่ารอบมันขึ้นช้าจัดไปครับพาดูข้างหน้าเลยตรงนี้มันเบา30นะครับพาดูข้างหน้าเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเป็นไงพาดูมุมหลายๆมุมนะครับพาดูหลายๆมุมโอ้โหเฮ้ยเสียงเป็นไรวะโอเคไปต่อครับดึงมาเลยคุณผู้ชมล้อมันไม่ดิ้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันขึ้นเนินเราเร่งหนักๆมันก็ดิ้นเหมือนกันพาดูแบบเปิดกระจกดูเลยนะรับลมดูชมวิวดูเลยนี่ครับรับลมชมวิวดูเลยโอ้โหดูขนาดผมเร่งสุดแล้วนะความเร็วยังแทบไม่ขึ้นเลยไหนนะค่อยๆไปครับเราไม่ต้องรีบเราตามเวลานะครับผมพาคุณผู้ชมชมวิวไปด้วยนะครับผู้โดยสารก็นั่งชิวเลยนะผู้โดยสารเต็มรถนะอย่าลืมนะผู้โดยสารเต็มรถนะเรามองให้มันเต็มรถนะครับผมมองว่าให้มันเต็มรถเราอย่าไปมองว่าคนสองคนจะไปมองอย่างนั้นนะครับผม
เดี๋ยวผมจะหยุดเดี๋ยวผมจะเบรกรถยาวนะครับรถโยกเยกครับหลุมเยอะนะครับผมหลุมเยอะเดี๋ยวเราจะจอดตรงสถานีนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรับผู้โดยสารมันเป็นรถพิเศษอะอารมณ์เหมือนรถเร็วอะชั้น 3ปรับอากาศนะครับรถแอร์มันเป็นวีดเดียวกันกับที่อยู่ในรถดิสลาง TSN น่ะคุณผู้ชมเบรกครับเบรกเอาหัวไปอยู่ปลายชานเลยนะครับเผื่อมีคนลงดูตรงเมาส์ผมนะครับเปิดประตูโอเคโอ้โหพระเจ้าเลยไปเยอะอยู่เหมือนกันครับกดลมมันจะออกนะครับลมออกช้ามากนะครับรถรุ่นนี้ลมออกช้าจริงรถบอกช้ามากนะครับรถเคลื่อนแล้วนะครับรถบอกช้าจริงรถเคลื่อนแล้วไปเป็นสัญญาณเป็นหางปลานะครับตรงนี้เป็นหางปลาเป็นหางปลานะครับไปครับดูบรรยากาศชิวๆนะครับแหมชิวเรารับส่งผู้โดยสารนะครับผมไปครับไปชิวๆที่ชิวค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับค่อยๆไปอุ้ยหญ้าเต็มเลยตัดหญ้าบ้างนะลูกพี่นะตัดหญ้าบ้างฟังเสียงรถอันนี้เสียงสุดแล้วนะเสียงรถสุดแล้วตึงๆดูข้างหน้าเลยชิวๆเลยเสียงลมวี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 เลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเปิดบีทนะครับบีดนี้มันลั่นอยู่แล้วนะครับหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าบีดมันลั่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบีดไอ้ K3 อะไรวะ LA หรือเปล่า K3 LA เอ้ย K3 อะไรวะไม่มีรถข้ามใช่ไหมมันไม่มีเครื่องกั้นนะครับมันไม่มีเครื่องกั้นไงต้องเบานะครับแต่ว่าไม่มีรถข้ามวันนี้โชคดีไปหน่อยมีคันเดียวไปพาดูข้างหน้านะครับพาดูบรรยากาศหน้ารถเลยฟืดเลี้ยวครับไล่เอาตึ้งตึงๆๆเลยป่าข้าวโพดนะด้านซ้ายป่าข้าวโพดนะครับอันนี้ก็จะวิ่งเลี่ยงเมืองนะครับโค้งเลี่ยงเมืองถ้าตรงไปจะเข้ามาในเมืองไงนี้ต้องวิ่งเลี่ยงเมืองนะเนี่ยป่าแล้วมาแล้วไม่ได้จอดนี่เป็นป้ายอยู่รถเราไม่ได้จอดสังเกตว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่หลังอยู่มันไม่มีเครื่องยนต์เราใช้รถจักรดัน
ดันมาจากข้างหลังนะดันมาอือโหขึ้นเนินนะครับวิ่งไปแค่นี้แหละคุณผู้ชมไปเรื่อยๆ1531นะครับหมายเลขห้องขับอันนี้มุมนี้มันสวยจะพาดูท้ายข้างบนน่ะเด้เป็นไงทุ่งนานะครับทุ่งนาเหลืองขจีด้วยเลยเหลืองขจีเป็นไงเดี๋ยวเราจะเข้าประแจนะครับอันนี้เบรกดีครับเบรกดีแต่ลมออกช้านะครับขับเหมือนดีเซลรางเลยนะครับผมรถคันนี้หางปลาให้บอกให้เข้าประแจนะเห็นไหมหางปลาลงแล้วเข้าประแจนะครับดูมันเบรกดีขนาดไหนอ่ะขับไปบางคนก็ชอบเกมรถไฟนะบางคนก็ชอบรถขุดรถดำผมจัดให้หมดเลยชอบรถไฟดูรถไฟนะเดี๋ยวจะมี DLC อาจจะนะอาจจะแต่ว่ามันมีมาแน่ๆอาจจะมี DLC คีฮะ48กับ40นะครับคีฮะ44น่าจะ48นะผมนะครับผมน่าจะที่548เอาสถานีนี้เราไม่ได้จอดมันอยู่ทำกลางหุบเขาเดี๋ยวจะพาเข้าถ้ำนะครับคุณผู้ชมจะพาเข้าถ้ำสังเกตว่าในถ้ำเนี่ยเขาจะไม่เร่งคันเร่งนะครับเดี๋ยวเราผมเปิดอันนี้เปิดไฟก่อนในถ้ำเขาจะไม่เร่งคันเร่งนะครับนี่เขาถ้ำแล้วนี่เห็นไหมเห็นทางชัดเจนนะไฟสว่างมากนี่โหโค้งนะครับโค้งเดี๋ยวผมดูท้ายก่อนนะครับต้องรอให้หัวมันออกก่อนนะให้ท้ายมันออกก่อนเราถึงจะเร่งคันเร่งได้นะครับแล้วก็ปล่อยรถไหลไปเรื่อยๆนะครับเรายังเร่งไม่ได้นะครับไม่รู้ออกหรือยังนะอันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับน่าจะออกแล้วมั้งไปครับป้าโอ้โหรถแม่งจะจอดอยู่แล้วมันขึ้นเนินด้วยแหละไปเลยครับไปเลยชิวๆครับชิวๆดูบรรยากาศทุ่งนาไปนะครับผมไปแล้วเฟบดูบรรยากาศข้างหน้านะครับหน้ารถไฟไปใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสวยๆแบบนี้พาดูข้างหน้าชิวๆเลยเปิดกระจกดูเลยดูรางมันไปอย่างเงี้ยโอ้รถไม่วิ่งช้าจริงนะครับผมเข้าสะพานครับนี่เป็นคลองนะเป็นคลองนี่ก็เป็นทางเป็นเหมือนทางกับคลองตะดึงตะดึงเลยนะครับโอ้โหเริ่มซิ่งแล้วไหนก็เป็นถนนนะถนนของชาวบ้านนะครับเขาลาดยางให้
ฝั่งนู้นก็จะเป็นนาครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแปลงนาเราไม่ค่อยได้ดูขบวนนะเพราะผมเคยพาดูไปแล้วอีกวิดีโอนึงไปดูได้อันนี้พาดูข้างหน้าทำขบวนเดี๋ยวพาดูหลังอีกวิดีโอนึงเดี๋ยวค่อยดูกันนะจะหยุดนะรถจะหยุดนะนี่เราจะโค้งนะครับโค้งเข้าสถานีนะครับโอ้อันนี้จะเป็นแบบคันสูงเลยคันแบบสูงเลยอันนี้จะเป็นทางลอดเป็นคลองนะครับเป็นคลองเลยครับดูดิเป็นคลองสูงเลยนะครับดูดิดูคลองข้างล่างดินี่เป็นทางรถไฟนะครับเฮ้ทางรถยนต์ก็จะมีทางลงเนินไปด้วยนะส่วนมากทางสายนี้จะเป็นดีเซลรางนะวิ่งวันนี้หัวรถจักรมาวิ่งกันบ้างมาผมต้องควบคุมวันนี้ว่ะต้องควบคุมรถเข้าประแจปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าประแจเข้าประแจอันนี้เป็นอยู่ข้างบนนั่นก็มีทางรถไฟนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะปิดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวิดีโอนี้ก็มาส่งผู้โดยสารกลับบ้านนะครับสงกรานต์นะครับส่งผู้โดยสารช่วงสงกรานต์กลับบ้านแล้วกันนะผมก็เอายิงมาถึงตรงนี้นะครับผมนี่แหละแคปสักการ์จะอยู่ข้างหน้านะครับสักการ์มาที่รถจักรดูมันเร่งขึ้นเดี๋ยวโอ้โหเราต้องดูว่าท้ายพ้นหรือยังเนี่ยโอ้โหมันยังไกลอ่ะยังไกลเลยวะปลายชาเลยมั้งเนี่ยกูปลายชาเลยเหรออ๋อชานไปถึงนู้นเลยชานเข้าประแจมานี่เลยโอเคโอเคผมวิดีโอแรกเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับรับส่งผู้โดยสารกลับบ้านแล้วนะผมก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะผมนะวันนี้ก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าจะพารับส่งกลับรับส่งผู้โดยสารกลับบ้านอีกเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ